เราจะมีวิธีการทดสอบเหล็กง่ายๆย,ยังไงนะว่าเหล็กเส้นกลมของเราเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าเหล็กเส้นกลมเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ก็คือ Rb Rb ย่อมาจากราวบาร์ยกตัวอย่าง Rb 1 2ก็คือเหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง12มเมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาไม้มาทัดนะครับไปทาบเลยนะครับว่าเหล็กเนี่ยได้เท่ากับ12ม mm มหรือเปล่าแล้วก็ในตารางเหล็กบอกเลยนะครับว่า rb 1 R 2เนี่ยน้ำหนักต่อ1เมตรเนี่ยเท่ากับ0.888เพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะตัดเหล็ก1เมตรเนี่ยไปช่างดูถ้าน้ำหนักเนี่ยมันได้มากกว่า 0, 888แเนี่ยแสดงว่าเป็นเด็กคุณภาพดีก็คือเป็นเหล็กเส้นเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเหล็กเนี่ยครับมันน้อยกว่าน้ำหนักมันน้อยกว่า0,888แเนี่ยแสดงว่าเหล็กเนี่ยคุณภาพไม่ดีก็คือน้ำหนักไม่ได้ใครคิดว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ ให้หน่อยครับสนใจอยากสั่งเหล็กคุณภาพดีราคาถูกโทรมาหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ครับ